วัสดีค่ะณขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากร้านมลิกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพซึ่งวันนี้คุณวุ้นนะคะจะมาสอนวิธีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้าซึ่งสามารถเปลี่ยนไส้กรองด้านในได้เรามาถึงวิธีการเลือกผ้าก่อนนะคะคุณวุ้นก็เห็นหลายท่านซื้อผ้ากาวมาอัดรีดเข้าไปกับผ้าแล้วมาทำหน้ากากอนามัยคุณวุ้นไม่แนะนำนะคะเพราะว่ากาวที่อยู่ในผ้าเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วมันติดอยู่กับผ้าเวลาที่เราหายใจออกเรามีความร้อนแล้วเราก็ดูดลมหายใจเข้านะคะจะทำให้สารเคมีที่อยู่กับผ้ากาวเนี่ยติดเข้ามาด้วยนะคะแล้ววิธีเลือกผ้าเนี่ยคุณวุ้นแนะนำให้เลือกเป็นคอตตอน 100%ทำไมต้องเป็นคอตตอน 100% คอตตอน 100% สร้างความระคายเคืองให้กับผิวหน้าเนี่ยน้อยที่สุดแล้วเป็นมิตรกับสภาพผิวหน้าเรามากที่สุดแล้วทำไมไม่ใช้ผ้ามัสลินหรือผ้าดิบผ้าดิบผ้ามัสลินใช่ค่ะมันราคาถูกแต่ว่าความละเอียดของเนื้อผ้าเนี่ยมันจะละเอียดน้อยกว่าแล้วก็มันจะเป็นขุยในเส้นใยเนี่ยเยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเวลาที่เราเย็บผ้าหน้ากากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการซักก่อนใช้ทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่าผ้าพวกนี้มีการเคลือบสารเคมีป้องกันแมลงกัดแมลงกินนะคะเราต้องซักมันก่อนสำหรับคุณวุ้นนะคะต้องขอบคุณไอเดียจากคุณหลินร้านฟูลิอิช็อปนะคะร้านจำหน่ายอะไหล่บิ๊กไบค์และอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไซค์ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยร้านหนึ่งโทรมาบอกให้คุณวุ้นผลิตแจก100อันนะคะแต่ว่าคุณวุ้นก็มีผลิตเพิ่มเพื่อแจกลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมหรือว่าท่านที่อยากจะได้หน้ากากตรงนี้ไปนะคะมันก็เปลี่ยนไส้ได้มันก็ประหยัดไส้ตัวไส้กรองนะคะอันนี้คุณหมอแนะนำมานะคะผ้าอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีไส้ในด้วยมันถึงจะกันเชื้อโรคได้แต่ว่าไส้ในเนี่ยคุณวุ้นก็หาไม่ได้นะคะคุณวุ้นก็ทำได้แต่ว่าซองมันเนี่ยเราทำได้แต่ว่าข้างในนะคะท่านผู้ชมอาจจะต้องไปหาเองคุณวุ้นก็มีความห่วงใยกับทุกท่านนะคะที่จะต้องออกไปใช้ชีวิตด้านนอกอาจจะเจอกับพวกเชื้อโรคหรือว่าอะไรนะคะแต่ทางคุณหลินร้านฟูลีช็อปเนี่ยไม่ได้ทำแค่หน้ากากอนามัยแจกนะคะยังมีเจลล้างมืออีก100ลิตรเจลล้างมือ100ลิตรแจกฟรีนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกับทางคุณวุ้นหรือว่าติดต่อกับคุณหลินได้เลยนะคะสำหรับแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะ 99% ก็สั่งซื้อมานะคะเป็นแคมเปญที่เราอยากช่วยสังคมเพราะตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตมีแต่คนกอบโกยผลประโยชน์จากหน้ากากอนามัยนะคะแต่ว่าทางเราก็ทำแคมเปญเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการผ้าพวกนี้จริงๆนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณวุ้นจะสอนวิธีเย็บถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะติดต่อหรือคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปได้เลยคุณวุ้นอาจจะมีหลายคลิปด้วยในการสอนเพื่อที่จะเจาะลึกให้ละเอียดลงไปนะคะเรามาชมคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวุ้นจะมาสอนวิธีการทำหน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยที่สามารถใส่หน้ากากจริงข้างในได้นะคะก่อนอื่นเราวัดผ้าก่อนค่ะ20คูณ20ค่ะกว้าง20ยาว20นี่นะคะ20เซนติ๊กไว้นะคะแล้วก็20โอเคข้างด้านบน20เซนนะคะติ๊ก20เซนเห็นไหมคะ20เซนไม่แนะนำให้ใช้ผ้ากาวในการรีดทับไปกับผ้านะคะเพราะว่าผ้ากาวเป็นสารเคมีโอเคเสร็จแล้วตัดผ้าเลยค่ะสวัสดีค่ะเม็ดนึงมันทำได้กี่อันก็กำลังทำอยู่เนี่ยเม็ดนึงทำได้กี่อันวะอัน1 4 5 6ประมาณ20ชิ้นน่ะเหรอวันนึงทำได้กี่ชิ้นอ่ะแต่คุณก็ต้องเผื่อว่าคุณมุนต้องทำงานอื่นด้วยหรือว่างานไม่ค่อยมีช่วงนี้ไม่ก็มีงานแหละแต่ให้ลูกน้องเย็บงานนี้แทนเราก็เย็บงานหลักไงวิดีโอมาจังเลยนะคุณวุ้นเออนี่ไงกำลังตัดผ้าอยู่ทำวิดีโออยู่เนี่ยถ้าหลินซื้อ5เมตรจะเย็บไหวได้เย็บได้เอา5เมตรเหรอเออคัตต้นแท้คัตต้นร้อยนะเอาคัตต้นร้อย5เมตรกี่บาท
นี่ก็200กว่าบาท 2-300 อ่ะโอ้ถูกมากเลยก็ถูกเปลืองค่าแรงคุณบุญนะมันก็ได้100ชิ้นนะใช่ไหมถ้ามีสั่งให้หลินได้ไหมล่ะคุณบุญก็มาเก็บตังค์กับหลินเดี๋ยวหลินกำลังซื้อไอ้ตัวที่มันเป็นตัวกองข้างในอยู่อ่ะได้จ้ะก็ติดยี่ห้อคุณบุญมาแล้วถึงก็ไปใส่ห่อใช่ไหมแล้วก็แบบว่าทำบุญร่วมกันแต่ว่าไส้ข้างในมันมีแบบเนี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บนึงนะมันเยอะบางกว่าเลยนะแต่ไม่รู้มันจะสั่งทำได้เปล่ามันไส้กรองข้างในไงมันจะเป็นไส้กรองตรงเนี้ยที่มันต้องสั่งมาลิ้นเดี๋ยวเอาให้คุณบุญดูคุณบุญลิ้นสั่งเจลล้างมือมาคุณบุญเอาไหมเอามาคุณบุญมีเจลล้างมือหรือเปล่ามีแต่น้ำยาล้างมือไม่มีเจลล้างมือเหรอทำมาบริจาคสั่งมา100ลิตรอ๋อเหรอสั่งมาเดี๋ยวแล้วแบ่งไปให้คุณบุญด้วยได้เพราะว่าของนี้มันเป็นแอลกอฮอล์ 99.9% อ๋อเหรอโรงพยาบาลใช้ใช่โอเคได้คุณบุญสั่งพาให้ดิบนะเดี๋ยวดิบสั่งไส้กรองจ้าได้จ้ะได้โอเคจ้ะโอเคต่อไปเราจะมารีดก่อนรีดมาทีนี้รีดยังไงเพราะว่าเราจะทำเร็วเนาะเราจะทำเร็วเราไม่ได้แบบว่าเป๊ะ 100% น่ะเพราะว่าเราทำจำนวนเยอะวิธีรีดนะคะนี่วิธีรีดเราก็กะยิบรีดเก็บไปเลยอย่าลึกมากแค่นั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวพลังที่มันกลางแล้วมันเกินหน้าเราโอเคเรียบร้อยทำอีกอันหนึ่งจ้ะทับรีดข้างล่างโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสอนวิธีการเย็บโพ้งดูวิธีการสอนเย็บโพ้งใช่ไหมก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนี่นะคะเกล็ดเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างนี้เพราะว่าเราเย็บส่วนอย่างเงี้ยมันยากนี่นะคะดูข้างล่างนะที่ตีนผีนี่ไว้ใช้เหยียบนะเหยียบเพื่อยกอันนี้ขึ้นเห็นไหมโอเคเรายกขึ้นเอาผ้าใส่ให้ริมที่สุดแต่มันจะต้องตัดผ้าด้วยนะนิดนึงเห็นไหมนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเราก็เหยียบฝีจักนะให้มันกินเกล็ดนี้เข้าไปด้วยนะนี่นี่นะกินเกล็ดเข้าไปมีทั้งหมดกี่อัน4อันมาแล้วค่ะดีค่ะค่ะของยังฝาแป๊บนึงแป๊บนึงได้ค่ะก็มีรถนะคะได้จ้าเห็นไหมทำอย่างเงี้ยทุกทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะทำจำนวนเยอะพยายามจับเกล็ดให้มันลึกเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ออกมาแล้วเราก็ตัดเมื่อเราโพ้งด้านขอบนะคะเนี่ยทีละชิ้นเสร็จแล้วเราก็เอามาประกบกันประกบกันเสร็จแล้วเราก็โพ้งผ้าด้านนี้เลยนะคะโพ้งเปิดไปโพ้งมาประกบกันอะชึบด้านหนึ่งแล้วก็โพ้งอีกด้านหนึ่งอ
แค่นี้เนี่ยนี่แค่นี้เราก็จะได้ผ้าที่มันประกบกันสองข้างนะคะผ้าที่มันประกบกันสองข้างก็เป็นถุงอยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บเก็บงานนะคะพอเราได้แล้วเราก็กลับผ้าด้านในที่เราทำการเย็บเนี่ยออกมาแล้วก็เย็บมุมนี้เข้าไปยาวพอดีนะเราก็ใช้ความยาวสักกี่เซนติเมตรเนี่ยวัดยังยืดยาวประมาณ25เซนติเมตรยังยืดยาว25เซนติเมตรนะคะยังยืดยาว25เซนติเมตรแล้วเราก็ทำอย่างนี้เย็บปิดตรงนี้แล้วก็พับคืนไปทางนี้ก็เย็บสวนกลับขึ้นไปเพื่อความแน่นหนาตัดได้อีกข้างหนึ่งก็เย็บเหมือนกันยังยืดมาทางด้านข้างในนะคะเย็บล็อกแล้วก็กลับยังยืดเย็บอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็เย็บแบบนี้เราก็จะได้หน้ากากอนามัยนะคะแบบที่เปลี่ยนไส้กรองด้านในได้นะคะแล้วก็เอาไส้กรองที่เป็นหน้ากากอนามัยจริงๆใส่เข้าไปด้านในนะคะแล้วเราก็ใส่หูหิ้วหูไว้อย่างนี้นะคะส่วนได้เด้อเลยก็ตัดออกให้หมดก็จะช่วยประหยัดตัวหน้ากากอนามัยได้นะคะก็ตัวนี้นะคะเรียบร้อยนะคะนะคะก็เป็นแมสใส่โอเคค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในการสอนทำหน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากผ้าที่สามารถ
เปลี่ยนไส้กรองด้านในได้นะคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Instagram TV Line และ Line @malikathaidress รวมถึง Twitter Malika House หมายเลขโทรศัพท์0804548858นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube Channel ฝากกดไลค์แฟนเพจให้กับคุณวุ้นเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรีต่อไปนะคะเราถามว่าคุณวุ้นแจกกี่อันคุณวุ้นจริงๆยังไม่มีจำนวนที่อยู่ในใจที่จะแจกกี่อันนะคะก็จะทำแจกไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีแรงเย็บนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีงานเย็บที่หน้าร้านด้วยแล้วก็ต้องให้ลูกน้องเย็บหน้ากากอนามัยนี้แจกฟรีด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้กันนะคะก่อนที่จะจากกันไปคุณวุ้นอยากจะให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคนะคะแล้วก็คุณวุ้นเนี่ยเดี๋ยวจะฝากคลิปนะคะ12อาหารต้านโรคโควิดไว้ข้างล่างนี้ด้วยนะคะเป็นคลิปของโค้ชแบงค์เป็นเพื่อนสนิทของคุณวุ้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย